นุนโดยน้ำดื่มช้างช้างชวนชิมวันนี้นะคะหลิงชวนคุณผู้ชมมาที่ร้านมีความสุขลาดพร้าวซอย122ค่ะที่นี่นะคะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลเล็กๆนะคะสำหรับคนที่หลงใหลตุ๊กตามอนสเตอร์ไฮค่ะแต่นอกจากเขาจะมีแกลเลอรี่โชว์ตุ๊กตามอนสเตอร์ไฮเต็มไปหมดเลยนะคะที่นี่ยังมีของอร่อยๆอีกด้วยล่ะค่ะนี่แหละคือจุดประสงค์ที่หลิงพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปดูว่ามีอะไรอร่อยๆบ้างค่ะวันนี้เนี่ยอลิงเลือกเมนูที่แบบว่าอลิงชอบเองด้วยแล้วก็เป็นเมนูที่แบบว่าต้องสั่งทานให้ได้นะคะทุกโต๊ะเนี่ยต้องมีเลยนะคะนี่ก็คือข้าวกุ้งทอดซอสต้มยำค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเขาใช้กุ้งทะเลนะคะเอาไปทอดแล้วก็ราดด้วยซอสต้มยำโอ้โหแค่แบบว่าชื่อนี้ก็รู้สึกความถึงแบบความแซ่บแล้วนะคะเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าคุณผู้ชมไม่ทิ้งลายความเป็นต้มยำเลยค่ะแซ่บมากมาถึงเมนูของหวานนะคะอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าทานเล่นได้ง่ายๆไม่เลี่ยนด้วยนะคะนี่คือทาร์ตเลมอนค่ะนี่ดูดิน่ารักมากเลยนะคะหลิงแนะนำเลยว่าให้ทานคู่กับชาพีซมากันแบบแก๊งเพื่อนสาวแล้วก็จิบชายามบ่ายเมามอยกันทานขนมเก๋คุณผู้ชมโหแป้งเขาไม่หนาจนเกินไปนะคะดูสิคะทานคู่กับขนมนะคะเลิศมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าการดื่มชานะคะไม่ถูกจริตกับคุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่ามีเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะมาแนะนำค่ะนั่นก็คือ Blue Alizonate นะคะซึ่งแบบว่าคือเข้ากับคอนเซ็ปต์คาเฟ่ที่นี่มากเลยค่ะมีเป็นเครื่องดื่มที่แบบว่ามีความเป็นมอนสเตอร์นะคะหอมหวานสดชื่นค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นคาเฟ่เลิฟเวอร์หลิงแนะนำเลยว่าให้มาที่ร้านมีความสุขค่ะที่นี่นะคะมีทั้งอาหารอร่อยๆค่ะและแน่นอนว่าเป็นเหมือนแกลเลอรี่ของตุ๊กตามอนสเตอร์ไฮนะคะใครชื่นชอบตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยรับรองว่าเหมือนสวรรค์เลยเข้ามาแล้วมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะร้านมีความสุขแนะนำโดยช้างชวนชิมค่ะ